สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังก่อนอื่นต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ครับไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าครับซึ่งสินค้าที่ได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับหรือของที่ผู้แทนจำหน่ายส่งมาให้ผมรีวิวก็ตามนะครับก็ทุกอย่างก็จะพูดตามการใช้งานจริงนะฮะดังนั้นครับเพื่อนๆที่อยากได้สินค้าจากที่ผมรีวิวนะครับไม่ต้องโทรหาผมครับสามารถสั่งจากลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับก็จะไปเจอสินค้าตัวเดียวกับที่ผมรีวิวในทุกๆคลิปครับครับก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้รีวิวกล้องติดรถยนต์นะฮะก็หลังๆก็ออกมาหลายรุ่นมากมายเลยเนาะบางรุ่นก็ชัดนะครับหลังๆผมบอกเลยว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยออกมาค่อนข้างชัดหมดเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับในราคาที่เหมาะสมนะครับก่อนหน้านี้ครับก็เคยทำรีวิวกล้องติดรถยนต์ที่เป็นกล้องกระจกแบบนี้ไปแล้วนะครับก็เพื่อนๆสนใจกันมากมายเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ดีมากๆครับไม่เกะกะนะฮะแล้วก็ติดกับกระจกมองหลังครับซึ่งเป็นจุดที่เรามองด้านหลังอยู่แล้วเนาะดังนั้นพอเรากล้องไปติดเนี่ยมันก็สามารถมองได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำหลายๆอย่างครับเป็นระบบทัชสกรีนนะซึ่งถือว่าดีมากๆครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปแกะกล่องครับแล้วก็ไปดูการใช้งานครับเจ้ากล้องติดรถยนต์ตัวนี้ครับกล้องกระจก NanoTech 570ครับถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องครับกล้องติดรถยนต์นะฮะแบบที่เป็นกระจกครับแล้วก็จอสัมผัสได้ด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ได้มาจาก NanoTech นะครับก็สามารถสั่งได้เองเลยจากเว็บไซต์ Lazada นะครับกล่องก็มาสวยงามแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับว่าของข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะนี่ครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับกล้องติดรถยนต์แบบนี้นะนี่เป็นโอ้กระจกสวยงามมากครับ1ตัวครับเดี๋ยวเราวางพักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าของอื่นข้างในนะฮะที่เขาแถมให้มาก็แน่นอนครับก็ต้องมีคู่มือมา1เล่มแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ติดตั้งไม่เป็นใช้งานไม่เป็นนะก็อาจจะคู่มือหรือจะดูคลิปรีวิวผมไปก็ได้นะครับตัวสำหรับรัดติดกับกระจกนะครับนี่แบบนี้ฮะเราไม่ใช้กาวติดนะมันจะมีสายรัดมาแบบนี้ใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะครับผมทำคลิปสอนวิธีการติดตั้งกล้องแบบนี้ไว้แล้วแหละนะฮะตั้งแต่คลิปแรกๆครับที่รีวิวกล้องประเภทนี้ไปแล้วก็สายชาร์จในรถยนต์นะครับก็ประมาณน่า3เมตรครับไม่ยาวมากครับตัวนี้ก็คือติดกับกระจกหน้าเนาะเพราะว่าก็ข้ามคอนโซลหน้าไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับก็กล้องมองหลังครับนี่มีคนถามผมว่าไอ้กล้องมองหลังแบบเนี้ยที่มันเป็นลูกเต๋าเนี่ยมันคมไหมชัดไหมก็ถ้าถามผมมันก็พอใช้งานได้นะครับแต่ถามว่าจะเอาแบบโอ้ยชัดเพอร์เฟกต์เลยเหมือนกล้องหน้านี่ดูดิฮะมันเล็กแค่นี้เองครับมันก็คงไม่ได้สามารถทำให้แบบชัดมากมายอะไรนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ฮะสำหรับกล้องมองหลังก็จะเป็นตัวที่เขาแถมมาให้เนาะกล้องมาดูที่กล้องที่แกะออกมาจากกล่องกันเลยครับเวลาได้มานะครับจอทัชสกรีนในการใช้งานเนี่ยเราควรจะแกะไอตัวพลาสติกนี้ออกก่อนครับไม่งั้นเนี่ยมันทัชสกรีนยากครับเพราะมันมีไอพลาสติกแบบเนี้ยติดอยู่นะฮะรวมถึงหลายๆคนนะครับซื้อไปฮะบอกอุ๊ยกล้องมัวมากไม่ชัดเลยนะครับแน่นอนฮะนี่ครับเทปด้านหน้าครับแกะออกด้วยนะฮะนี่เลนจะได้ใสปิ๊งแบบนี้ครับสำหรับเจ้ากล้องติดรถยนต์ครับที่เป็นกระจกมองหลังรุ่น570ตัวนี้นะครับก็มีตัวจอ LCD นะครับอยู่ด้านหน้าฮะที่เราถ้าเราเห็นเนี่ยจะเห็นจอเล็กๆแบบนี้นะครับก็เป็นตัวหน้าจอขนาด 4.3 นิ้วนะครับสำหรับกล้องด้านหน้าเนี่ยก็สามารถปรับทิศทางได้นะปรับทิศทางให้มันเหมาะสมครับหลังจากเราติดเข้ากับกระจกแล้วนะครับกล้องก็จะเป็นลักษณะเป็น wide angle นะมุมประมาณ140องศานะครับตัวนี้ก็มี G sensor นะก็คือกระแทกมีการกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอให้เราด้วยนะครับ memory card รองรับเท่าไหร่เนาะรองรับ32กิกขึ้นไปครับเขาแนะนำว่า32กิกขึ้นไปนะแล้วก็เป็นคลาส6ครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยใส่ได้ถึง64กิกกันเลยทีเดียวส่วนภาพที่เราบันทึกออกมาครับแสดงเป็นวิดีโอครับก็จะประมาณ 180p ครับก็ถือว่าเป็น Full HD นั่นแหละนะแต่กล้องมองหลังเนี่ยจะเป็น 720p นะปรับการทำงานนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับหรือว่าติดตั้งกับรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็หน้าจอเป็นหน้าจอ LCD ปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่รำคาญนะเวลาเราขับรถนะครับเขาก็คือมันเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะเวลาเราขับรถมองกระจกมองหลังเนี่ยบางคนก็เอ๊ะมันรำคาญจังเลยนะครับเราก็สามารถกดปุ่มตรงกลางนี้นะครับนี่เพื่อพักหน้าจอลงไปได้นะครับสำหรับด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบสาย power เข้าไปนะครับมีช่องเสียบ AV ก็คือเสียบกล้องมองหลังนะตัวนี้เนี่ยก็ต้องต่อเข้ากับ
ไฟถอยหลังเนาะเวลาเราถอยหลังเนี่ยเขาก็จะสวอปมาเป็นจอเนาะมองหลังให้เราด้วยนะครับแล้วก็ช่องใส่ตัว TF card หรือว่า micro SD นะครับด้านหลังก็เป็นที่คีบติดกับกระจกรถยนต์นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ได้ทุกไซส์เนี่ยแหละนะครับกล้องก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปเนาะปรับได้นะครับมุม140องศา wide angle นะครับมีลำโพงอยู่ด้านหลังเสียงก็ถือว่าค่อนข้างคมชัดเลยนะครับส่วนคนที่อยากดูเป็น playback เล่นนะครับเล่นในการโหมด playback ฮะอันอื่นก็ดูภาษาไทยแล้วงงๆนะสำหรับการตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอนะครับก็ได้ตั้ง 720p นะครับแล้วก็สูงสุดก็คือ 1080p นะครับก็ซึ่งแบบชัดมากๆครับเพราะว่ามันเป็น Full HD อยู่แล้วนะฮะคุณภาพวิดีโอนะครับสูงสุดก็ได้ถึง8เมกเลยทีเดียวโอ้โหความละเอียดสูงมากครับ8เมกนะปกติก็จะประมาณ5เมกเนาะตัวนี้ทำได้8เมกครับผมขอเลือกเป็น8เมกไว้ก่อนนะครับเมมโมรี่เราเหลือก็เลยทีเดียวนะฮะความยาววิดีโอต่อลูปนะครับก็3นาทีนะครับมี2นาที3นาที5นาทีก็3นาทีก็พอนะครับเราจะได้เวลาหาวิดีโอจะได้หาง่ายๆเปิดหมดจากการเคลื่อนไหวมาก็คือคนผ่านหน้ากล้องเนี่ยเซ็นเซอร์ทำงานนะครับผมขอปิดไว้ฮะเพราะว่าไม่ค่อยชอบฮะสมดุลแสงขาวก็อัตโนมัตินะครับความคมชัดก็ปรับความคมของหน้าจอได้นะฮะระดับ3ระดับ4นะครับความคมของสีตัวนี้ผมว่าคอนทราสต์มันสูงอยู่แล้วนะ2ก็พอครับ2ก็พอสไลด์ขึ้นได้ด้วยนะครับโหมด WDR นะครับก็คือการแบบถ่ายภาพแบบสู้กับแสงนะครับย้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยนะก็กดเลือกไว้นะครับเปิดทันหลังจากเปิดเครื่องนะครับหรือสตาร์ทติดทันทีก็บันทึกวิดีโอนะครับเปิดไว้เลยนะครับเวลาคงสภาพหน้าจอคืออะไรฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับตั้งปิดอัตโนมัติการบันทึกเสียงเอาไหมนะครับก็ถ้าเอาก็ติ๊กภาษานะครับนี่เลือกเป็นภาษาไทยครับตัวนี้ก็ถือว่าภาษาไทยสมบูรณ์อยู่นะformat card ครับก็สั่ง format card จากตรงนี้ได้แล้วก็ตั้งค่าคือโรงงานนะครับมีอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็แค่นี้เองนะครับสำหรับการใช้งานนะแบบง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ปุ่มทัชสกรีนอะไรต่างๆนะก็ถือว่าทำงานได้ดีเนาะมีดีเลย์บ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ใช้งานกล้องพวกนี้มาบอกเลยครับคือแทบไม่ได้กดปุ่มครับเพราะว่าใส่ไว้เนี่ยมันก็จะใช้งานได้เลยนะมาดูเรื่องความคมชัดของภาพครับนี่เป็นไงฮะคือผมบอกเลยครับว่ากล้องตัวนี้นะครับค่อนข้างภาพชัดมากครับแล้วก็คมมากนะแล้วก็คอนทราสต์สวยมากๆนะครับเพราะนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยผมบอกเลยครับมองไกลๆเนี่ยเห็นไหมตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถอ่านได้ครับเห็นชัดเลยนะฮะมาทดสอบการใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับการใช้งานกลางวันเนี่ยจริงๆตอนที่ดูในกล้องเนี่ยมันโอเคมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอเอาไฟล์ลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ครับรู้สึกว่ามันอาจจะชัดน้อยลงครับลองซูมเข้ามาครับ400เท่าฮะก็สามารถเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดเจนนะครับและสำหรับการใช้งานในตอนกลางคืนนะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีครับแต่อย่างที่บอกครับไฟล์ที่พอเอาลงมาในเครื่อง Mac แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยซัพพอร์ตครับก็มีการกระตุกบ้างเต้นบ้างนิดหน่อยฮะสำหรับใช้งานการใช้งานเบื้องต้นก็มีแค่นี้ครับครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวนะครับเจ้ากล้องตัวนี้ครับกล้องติดรถยนต์ Nanotech 570นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องแบบเป็นกระจกมองหลังแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปติดตั้งเองได้เลยง่ายๆนะครับส่วนคนที่อยากได้นะครับอย่างที่บอกครับสั่งจากลิงก์ Lazadaที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายใดๆด้วยนะครับสำหรับเจ้ากล้องกระจกแบบนี้ครับจากแต่ก่อนที่เคยรีวิวครั้งแรกครับราคาเกือบ 4,000 บาทเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยราคามันลงมาเหลือแค่ตัวนึงประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง 1,000 ต้นๆนะฮะก็เดี๋ยวไปดูในลิงก์แล้วกันนะครับว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่แต่จำได้ว่า 1,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญครับเขาก็แถมกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะซื้อตัวเดียวถือว่าได้กล้อง2ตัวครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับแล้วก็ใช้ในเรื่องความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือการใช้งานในเมืองนะครับก็เหมาะสมนะครับการใช้งานตอนกลางคืนนะครับหรือตอนกลางวันก็ถือว่าใช้งานได้ดีแหละเหมาะสมตามราคานะฮะส่วนเพื่อนๆที่เข้าไปดูในเว็บ Lazada แล้วนะครับเจอของที่คล้ายๆกันหรือถูกกว่านะครับก็ตรวจสอบให้ดีครับว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าซื้อของใน Lazada แต่คนละตัวแทนจำหน่ายนะครับก็จะเป็นของคนละตัวกันครับนะเพื่อนๆหลายๆคนเนาะยังเข้าใจผิดว่า Lazada เนี่ยคือผู้ขายเดียวครับจริงๆไม่ใช่นะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายๆเจ้าเนี่ยมารวมตัวกันนะครับแล้วก็ขายของในเว็บ Lazada นั่นเองแล้วถ้าเพื่อนๆครับอยากดูคลิปกล้องติดรถยนต์ของดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะก็สามารถกดดูการ์ด
ที่ผมใส่ไว้ด้านข้างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกล้องติดรถยนต์หลายตัวครับที่ผมเคยรีวิวไว้ครับและขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับเดี๋ยวเบบี้บูมกรุงทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มด้ำรู้ก่อนซื้อครับวันนี้จะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าลาซาด้าแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงนะครับแล้วก็วันเสาร์ครับคลิปอาจจะตามใจผมลงวันอื่นด้วยนะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย